ช่วงโชว์เคสวันนี้นะครับก็เราได้เดินทางร่วมกับ TIT Family Golf Tour นะครับซึ่งทริปนี้เรามาที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ในสนามที่เรามาถึงตรงนี้ก็คือสนาม The Emerald Golf Club นั่นเองนะครับในรายละเอียดของสนามนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณสุชาติสุวรรณศรีกรรมการบริหารกันครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับก็คุณอาสุชาติก็เป็นมีแต่ก่อนมีผลงานทางด้านทีมชาติด้วยใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการทีมชาติผู้จัดการทีมชาตินะครับก็คงจะคุ้นกันบ้างรวมถึงผมรู้จักกับโปพาเป็นอย่างนี้คนลูกชายครับเพราะโปพาเป็นรุ่นพี่ที่คณะผมอ๋อครับผมนะครับแล้วก็ก่อนมาได้คุย Facebook กับโปอุ๋ยโปอุ๋ยฝากทักทายมาด้วยฝากสวัสดีครับผมมาพูดถึงสนาม The Emerald พูดถึงการเดินทางก่อนแล้วกันวิธีการมาเส้นทางไหนถึงจะสะดวกครับผมออกมอเตอร์เวย์ครับนะครับแล้วก็มาเข้าบายพาสครับเลี้ยวซ้ายวิ่งมาจนเห็นไฟแดงแรกเลี้ยวขวาเข้าบ้านช้างถึงเลยสนามเราติดอยู่ตรงตลาดบ้านช้างนิดเดียวครับครับติดถนนสุขุมวิทครับนะเข้ามาสักกิโลก็ถึงแล้วครับเอาละครับมาพูดถึงจุดเด่นของสนามกอล์ฟThe Emeraldแห่งนี้บ้างอะไรที่คิดว่าเป็นจุดเด่นจุดสำคัญของสนามที่นักกอล์ฟท่านมาตีเนี่ยต้องจำได้แน่นอนกรีนครับกรีนที่กรีนค่อนข้างสติกกี้ท้าทายสปีดกรีนเร็วนิดแล้วมันก็จะเป็นสโลปสโลปเยอะมากนะครับต้องให้เล่นเหมือนเราไปออคสตรากันนะครับโอ้โหขนาดนั้นแน่นอนรายการเราตามคอนเซปต์เลยครับนะครับก็มา3หลุมพา3พา4พา5ฮะซึ่งพา3หลุมแรกก็คงจะเป็นหลุมนี้เลยใช่ไหมครับหลุมนี้ฮะนะครับก็เป็นหลุม7นะครับพา5ก็เป็นหลุม14พา10พา5 14ครับจะตีจากท่านทีข้างหลังมาหลังทะเลมาเลยนะมองแล้วก็ขึ้นเป็นเนินขาวนะก็ไปท้าทายบนกรีนอีกครับนะครับจะตีคนตียาวก็มีโอกาสตีสองออนได้ครับแต่คนตีไม่น่าค่อยๆวางตัวจะยืนสูงๆต่ำๆนะฮะแฟร์เวย์เราครับก็ยากหน่อยต้องฝึกมาดีๆนิดนึงนะลายหน้าสูงหน้าต่ำอะไรเงี้ยถ้าจะมาเล่นสนามแห่งนี้ใช่ไหมครับอีกหลุมนึงครับหลุมพาสี่แนะนำหลุมไหนหลุมพาสี่ผมแนะนำหลุมสองหลุมสองสั้นครับแล้วถ้าก้าตีครับตัดอาจจะถึงกรีนได้หรือหน้ากรีนเลยแต่ถ้าตีไม่ดีก็มีอุปสรรคได้มีบทลงโทษเหมือนกันมีบทลงโทษเลยครับนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นพาสีสั้นที่ท้าทายแต่ว่าห้ามผิดพลาดเหมือนกันใช่ให้โอกาสคนที่ไม่ต้องตียาวครับได้สู้กับคนตียาวได้อ๋อโอเคนั่นก็เป็น3หลุมนะครับที่คุณอาแนะนำนะครับก็ตอนนี้คงถึงเวลาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตลงสนามได้ครับพาท่านผู้ชมไปดูหลุม3หลุมดังกล่าวดีครับขอบคุณนะครับขึ้นมาวิจารณ์กันมาดีครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราไปลงในสนามกันเลยครับลงสนามนะครับหลุมพา3หลุมแรกก็อยู่กับเจ้าถิ่นอีกคนหนึ่งโปรเทสนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าถิ่นเลยเหรอเจ้าถิ่นเลยเพราะว่าโปรเทสเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนอยู่ที่ระยองมาใช่ไหมครับผมเริ่มเล่นกอล์ฟที่สนามนี้ครับผมอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับผมโอ้เจ้าถิ่นคุณตอบผมเท่าไหร่หลุมนี้รอบนี้เดี๋ยวตีช็อตแรกก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคก็เรียนตอนเด็กๆที่ระยองด้วยใช่ครับก็เป็นคุณพ่อของโปน้ำฝนโปรัศมีครับน้องหนูมาที่นั่งแข่งตอนนี้สอนผมอยู่อ๋อโอเคนะครับอ่ะไหนเจ้าถิ่นแนะนำหน่อยหลุมนี้หลุมเจ็ดพาสามครับผมก็ถ้าดูไปนี่ก็คือเหมือนพาสามทุกหลุมที่นี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบของการตีลงเหวไปก่อนก็ไปขึ้นตรงกรีนครับนะครับหลุมนี้ก็ทางลง180เท่าไหร่นะครับ187โอเค187ละครับอาจต้องเผื่อเรื่องแรงลมนิดนึงหลุมนี้ตรงแถวกรีนเนี่ยจะมีลมซ้ายมาขวาเยอะครับถ้าตอนนี้เรามองยังไม่รู้แต่ตีไปรู้เรื่องตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหมือนนิดนึงเหมือนกันนะโอ้โหมองไปนี่มีต้นสนคือเหมือนเขาเรียกอะไรบรรยากาศภาพรวมมันครบอ่ะหลุมเนี้ยครับผมนะมองรวมๆแล้วมันมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยมันดูสวยงามครับเข้ากับบรรยากาศเดียวเพ้นนะมีพอตบังเกอร์ด้วยดูดีคุณจะไปไหมคุณไปก่อนแล้วกันแต่ผมเซอร์เวย์ให้ก่อนไม่เป็นไรนะครับโอเคหลุมแรกเราเริ่มกันเลยครับครับผมไซฮิวรู้เรื่องลายเยอะมากเลยครับโอ้เจ้าถิ่น
ต้องพัดเลี้ยงลายเลี้ยงน้ำหนักโอ้โหนี่ขนาดเลี้ยงลายออกไปนู่นเลยนะครับโอ้โหลายซ้ายเยอะจริงๆครับวนลงเลยนะฮะได้ข้อมูลจากการพัดของโบเท่เมื่อกี้เยี่ยมมากครับครับเซฟพาได้ทั้งคู่เลยแต่ลำบากเหมือนกันอ่อนผิดที่นี่รู้เรื่องเหมือนกันครับเมื่อกี้นี้หลุม7พา3นะถ้าใครมาดูกินดีๆเพราะว่าโอ้โหเมื่อกี้เห็นลูกเลี้ยวไหมเห็นลบจากหลังมาหน้าเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆโควิดออนหน้านี่พัดขึ้นเยอะมากผมพยายามให้ขวามาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่พอถูกต้องขนาดนี่ผมแบบง่ายพอดีทงดูหัวอะไรขวาดิกินสองพัตเตอร์กินนี่ไม่ธรรมดาจริงธรรมดาฮะโอเคหลุมหน้าหลุมพาสี่สั้นอ่ะไปดูกันโอเคมาถึงหลุม2ครับพา4นะครับระยะ307ล้านครับโปรเทสโอเคหลุมนี้หลุมที่ไม่ไกลครับผมไม่หลุมดอกเล็กขวาครับจากตรงนี้มองไม่เห็นกรีนนะครับ207ล้านถ้ามองไปด้านหลังเลยจะมีเว้าป่าอยู่ OB ตลอดแนว OB ตลอดแนวแต่ว่าโปรเทสบอกเอาไว้ว่าถ้าตีตัดไปตรงนั้นมันจะขึ้นสั้นต้องรู้นิดนึงถ้าเกิดเราเด้งถนนเนี่ยจะยิ่งขึ้นสั้นกว่าเดิมครับปิดมีโอกาสออนเลยมั้ยมีโอกาสออนสําหรับคนตีไกลเพราะว่าคุณตีมาสมัยเด็กๆเคยตีออนเลยมั้ยครับเมื่อก่อนผมตีหมุนนู้นข้างหน้าตอนนี้ก็ทำแท่นใหม่อยู่ตรงนี้ใช่ก็307ล้านแต่ก่อนคงสั้นกว่านั้นใช่ครับนะครับก็ส่วนถ้าใครจะตีปลอดภัยซึ่งผมคงจะเป็นคนตีปลอดภัยแบบนั้นก็คงจะเล็งมันจะมีบังเกอร์ซ้ายอยู่ปลอดซ้ายมันจุดเล็งนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็น OB เหมือนกันใช่ครับเพราะเป็นสนามไรอย่าเข้าไปนะไปหาลูกก็ลำบากเลยซ้อมก่อนไม่ต้องมาซ้อมตอนออกรอบนี้นะครับโอเคแล้วก็มีกิจกรรมนึงคุณถ่ายรูปให้หน่อยอีกแล้วคุณชอบถ่ายรูปจังเลยนะเป็นคนชอบถ่ายรูปก็เดี๋ยวนี้ทีออฟเราชอบมีให้ถ่ายรูปส่งมาใน Facebook ด้วยนี่บอกกันตรงนี้ครับนี่คือการถ่ายเบื้องหลังโดยใช้ iPhone 4ครับผมใช่คุณเชิญหน่อยผมถ่ายให้โอเคขอบคุณครับไปตรงสายพอดีปลอดภัยครับรูปสวยไหมครับรูปสวยครับรูปถ่ายสวยไหมรูปถ่ายก็โอเคโอเคมาตามคุณตีมาเดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคบอกให้เสือซ้ายไว้นะครับก็เข้าซ้ายตามที่เขาบอกAwesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, 'cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bad when the presence of greatness. 'Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. Okay, ได้เบอร์ดี้ครับในหลุมพาสี่สั้นนี้ก็มีวิธีการเล่นหลายแบบนะหลุมนี้จะวางแบบผมหรือว่าจะตีลุยตัดแต่ถ้าจะวางแบบคนผมว่าออกสักเหล็กสั้นเหล็กยาวดีกว่านะครับโอเคได้ก็ได้พาผมได้พาเพื่อทุนได้บอดี้แต่ว่าก็นิดนึงอุปสรรคก็มีทรายรอบๆเคียงก็คือต้องระวังหน่อยครับก็เป็นพาสีสั้นที่สามารถทำคะแนนได้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับพาสีเสร็จแล้วหลุมหน้าพา5ไปชมกันเลยครับโอเคครับPapa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king. มาถึงหลุมสุดท้ายนะครับพา5หลุมที่14นะครับก็โปรเทสเป็นไงบ้างหลุมนี้หลุมนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับ539หลาครับซ้าย OB ขวา OB เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีพื้นที่ให้อยู่เท่าไหร่ใช่ฮะนะครับก็อยู่แต่แท่นโปร่งนี้เท่าไหร่นะ539หลาถูกต้องนะครับมองไปด้านหลังเนี่ยนะครับน่ากลัวเหลือเกินตีไปเนี่ยแบบลูกหายฮะตกเหวไปเลยครับก็มีถ้ามาเล่นแท่นโปรนะครับตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ถ้าใครตีโด่งนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยถูกต้องมีโอกาสเฉียวด้านบนนี่เลยเดี๋ยวคอยดูโปรอีกตีครับผมตอนนี้ช็อตดรายเนี่ยเป็นช็อตที่ต้องระวังนิดนึงใช่ครับเราเล่นเนี่ยเราเล่นไงดีหลุมนี้หลุมนี้ถ้าเราเล่นก็คือถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมว่าเล็งเบียดขวาไว้ก่อนนิดนึงคือกลางไฟเวย์เนี่ยหลุมนี้จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงนะครับ
มันจะแบ่งไฟเวย์ออกเป็นซ้ายกับขวาผมว่าตีเบรกขวาไว้มันจะมีช่องให้ตีช็อต2ได้ง่ายกว่าอืมครับแต่ว่าก็มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันถ้าหลุดขวาไปเลยมันก็ OB ถูกต้องนะ ก็เล็งกลางๆไว้แล้วกันนะ แต่ว่าช็อต2เนี่ยมีโอกาสต้นไม้มีผลมั้ยมีผลครับผมประจำฮะหลังต้นไม้นี่ประจำเลยคุณมาตีหลายรอบแล้วผมยังไงตีกับสันนี้มาตั้งแต่เด็กโอเคนะโอเคพร้อมแล้วเราลองลุยกันเลยดีกว่าครับเชิญครับสวยมากพี่เข้าเต็มต้นไม้เลยเฮ้ยมีคิดคิดกันได้ฮะตอนนี้เราลองไปดูกันครับผมออกขวาตามที่บอกเอาไว้นี่ออกขวาอาจจะนิดนึงนะออกขวาไปนิดนึงถ้ามองดีๆ ขวาอีกนิดเดียวถนนแล้วก็ OB แล้วประมาณ6-7 ล้านนั่นเองครับ แต่ว่ายังอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เหลือน่าจะเกือบ300อยู่เหมือนกันตีขึ้นเขาได้ปุ๊บต้องใส่เต็มที่แล้วก็ผมตีไม้3นะส่วนลูกโปรเทเนี่ยอยู่ตรงนู้นถ้ามองไปเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่จุดที่เล็งเลยนะครับก็แต่ลายหน้าทิ่มนิดนึงนะโปรเทปลอดภัยใช่มั้ยครับปลอดภัยสบายใจปลอดภัยครับครับต้นไม้นี้ก็คือต้นไม้ที่ผมบอกตะเกียบเมื่อกี้นะครับมันสามารถแบ่งบริเวณเนี่ยเป็น2ข้างถ้าสังเกตคืออย่างที่ผมบอกมาด้านขวาเนี่ยบริเวณมันจะเหมือนกับว่าเป็น3ใน4ส่วนของด้านกว้างนะครับเพราะฉะนั้นหลบด้านขวาดีกว่าด้านซ้ายนะครับตอนเล็ง In a few weeks I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it สวยครับ If it's what I want to doI am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can say it's what you know. Oh.นี่พากันอย่างสาหัสสากันทั้งคู่ได้พาทั้งคู่นะครับหลุมพา5หลุมสุดท้ายครับผม44นะครับก็แน่นอนที่The Emerald ที่ระยองนี้นะครับถ้าใครแวะเวียนผ่านมาก็อีกเป็นอีกสนามนึงที่น่าสนใจน่าไปมากเลยท้าทายมากนะครับทุกหลุมเลยนะไม่ใช่แค่หลุมนี้หลุมเดียวไม่ใช่แค่หลุมที่เรานำเสนออย่างเดียวทุกหลุมที่นี่ครับท้าทายมากจริงตอนแรกที่ให้เลือกอยู่เนี่ยก็เลือกอยู่หลายหลุมใช่ว่าจะเอาหลุมไหนดีนะครับเพราะสวยๆหลายหลุมใช่บางหลุมก็เฟเวเป็นลอนมั่งบางหลุมก็กรีนเป็นลอนมั่งใช่มันมีลูกเล่นเยอะมากครับที่นี่อยากให้มาลองจริงๆแล้วก็ช่วงนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากถูกต้องนะครับก็อย่าลืมมาครับที่นี่ครับ The Emerald ครับผมครับผมเอมเบอร์ระยอง